วันที่28เมษายนที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะคะที่สำนักงานอัยการสูงสุดนัดนำสำนวนคดีฟอกเงินคดีพิเศษที่36/2563ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex 3D และนายปราบประดนสุวรรณบางนักแสดงชายชื่อดังและนายทีพัฒน์ก่อนที่ภัสกรนะคะหรือว่ามาร์กิมวังตะโกมายื่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องต่ออัยการเมื่อถึงเวลานัดไม่พบผู้ต้องหามาตามนัดผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังนายพงศธรอินอํานวยผู้อํานวยการศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เลขานุการคดีแชร์ Forex 3D ซึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผูกพันเชื่อมโยงมาจากคดีมูลฐาน Forex 3D จากการติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินในธุรกิจดังกล่าวเป็นเหตุให้ DSI แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินต่อนายปราบประดนสุวรรณบางหรือปราบนักแสดงเนื่องจากมีพฤติการเคลื่อนย้ายรถยนต์หรูซึ่งก็เป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์อดีตผู้บริหารและนางสาวชนกวนันท์หรือกูกีโดยทั้งคู่เป็นจำเลยหลักในคดีนี้โดยวันนี้เป็นวันนัดส่งสำนวนคดีให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษแต่ล่าสุดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เลื่อนส่งสำนวนคดีพิเศษนี้ออกไปก่อนเนื่องจากเห็นว่ามีบางประเด็นที่ควรจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมโดยได้แจ้งให้ผู้ต้องหารับทราบถึงการเลื่อนส่งฟ้องครั้งนี้แล้วคาดว่าน่าจะสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน3พฤษภาคมก่อนนัดสั่งส่งสำนวนต่ออัยการภายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้อีกครั้งขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ